สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่22เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้วันนี้มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการเนี่ยก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของคำเตือนจากแพทย์เกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังในช่วงอากาศร้อนซึ่งแม้ว่าจะมีฝนตกแล้วแต่อากาศยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับแพทย์หญิงอรยากว้างสุขสถิตรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของการเฝ้าระวังโรคครับไทฟัสนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับเมื่อเร็วนี้ครับนางสาวสุขดีจรีรัตนชาติผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะนะครับได้ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคมซึ่งเป็นการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกับอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่ไม่ได้ใช้ในธุรกิจของธนาคารแล้วแต่มีสภาพดีสามารถนำไปใช้งานต่อได้นะครับจำนวนทั้งหมด 9,000 เครื่องส่งมอบให้กับผู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แทนการขายทอดตลาดนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการภารกิจเพื่อสังคมเข้าในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคมนะครับแล้วก็บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า Green IT ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานภาครัฐตลอดจนองค์การหรือว่าสถานสาธารณสุขที่ขาดแคลนนะครับโดยได้เริ่มจัดสรรพร้อมกับส่งมอบให้กับโรงเรียนทางภาคเหนือเป็นพื้นที่แรกไปแล้วนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นเด็กดีและก็รุ่นอาชีพในฝันจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการส่งจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครในทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการทางรายการในแต่ละเดือนนะครับในทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมอำนวยความสะดวกกับการขึ้นเงินรางวัลสลากออมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคือสามารถที่จะขึ้นเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโดยจะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ1เท่านั้นนะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1นะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เปิดบริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาโดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ1เท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถขึ้นเงินรางวัลในงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดบริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเนี่ยนะครับคำถามคือธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมร้อยละเท่าไหร่นะครับคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่19พฤษภาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุทินพรชัยรัตน์ด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเรื่องของโรคผิวหนังในหน้าร้อนที่ต้องเฝ้าระมัดระวังการพูดคุยกับแพทย์หญิงอรยากว้างสุขสถิตรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะครับช่วงนี้ยังมีโรคผิวหนังที่ว่านี้อยู่ใช่ไหมคุณหมอฮะโรคผิวหนังที่ว่านี้ยังนะคะขออีกทีนึงหมายถึงช่วงที่ไม่เกิดกับฤดูร้อนนะครับคุณหมอครับอ๋อฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะเจอโรคผิวหนังได้หลายโรคทั่วๆไปเลยค่ะเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนขึ้นนะคะแล้วก็เหงื่อของเราก็จะเยอะขึ้นแล้วมันก็สับชื้นขึ้น
ครับที่เราเจอประจำนี่คืออะไรครับคุณหมอฮะที่เราเจอประจำส่วนใหญ่จะมีอยู่สัก 4-5 โรคนะคะครับอันแรกเนี่ยไม่ทราบเคยได้ยินไหมเรื่องโรคผดร้อนค่ะเคยได้ยินแต่ผดร้อนค่ะผดร้อนผดร้อนนี่ก็เจอบ่อยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของการอักเสบของต่อมเหงื่อมันอุดตันนะคะเวลาที่เราแบบอากาศร้อนมากๆแล้วเหงื่อเราไม่ระบายส่วนใหญ่เนี่ยผดร้อนมันจะเจอในเด็กก็ได้ในผู้ใหญ่ก็ได้เจอในเด็กมากกว่าก็ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงค่ะแต่มันจะเป็นผดเล็กแดงๆเล็กๆขึ้นตามร่างกายทั่วๆไปอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อผ้าโปร่งๆแล้วก็เอาเด็กเข้าที่เย็นหรือว่าอาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยทาคาราไมล์อะไรพวกนี้ก็จะหายเร็วหายได้ได้ใช่ไหมหายได้2-3วันก็หายค่ะแต่ก็คือต้องอยู่ที่เย็นหน่อยนะคะอย่าไปอยู่ร้อนตลอดเวลาไม่งั้นผดร้อนมันก็จะมากขึ้นครับค่ะอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผื่นผิวอักเสบนะคะผื่นผิวอักเสบอันนี้ก็คือเวลาที่เหงื่อเราออกเหงื่อเราเคยได้ยินว่าเหงื่อกัดไหมคะเหงื่อกัดผิวคุณครับเหงื่อที่ค่ะเหงื่อที่มันค้างอยู่บริเวณข้อพับเนี่ยมันก็จะไประคายเคืองทำให้เกิดผิวอักเสบได้ลักษณะก็จะคันแสบหรือบางทีไม่คันแต่ว่าเรารูปแล้วมันสักผิวพอไปโดนร้อนๆหรือว่าเหงื่อออกมันจะเริ่มมีคันๆลักษณะนี้ก็คือผื่นผิวอักเสบซึ่งอันนี้ก็จริงๆพบบ่อยค่ะใครๆก็น่าจะเคยเป็นเนาะทีนี้ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้บางทีมันไม่หายเพราะว่ามันเราจะคันเราไปเกามันอาจจะต้องไปหาหมอเพื่อทายานะคะสองสัปดาห์ก็จะดีขึ้นครับถัดไปติดเชื้อที่ผิวหนังนะคะโดยทั่วไปก็เป็นเพราะว่าอับชื้นนั่นแหละส่วนใหญ่เชื้อที่จะพบได้ง่ายก็คือเชื้อราครับประเภทโรคกลากกลากหรือว่าโรคเกลื่อนกากเกลื่อนนะคะกลากส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นแถวๆข้อพับซอกพับขาหนีบอย่างเงี้ยเป็นต้นก็นั่นว่าอาจจะเกิดจากเหงื่อที่มันอับชื้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้เชื้อราที่ปกติเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ก่อโรคหรือว่าเราเจออยู่บ้างอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้ก่อโรคในทั่วไปเนี่ยมันเกิดเพิ่มจำนวนเร็วขึ้นแล้วก็เกิดเป็นผื่นขึ้นนะคะส่วนเกลื่อนก็เหมือนกันบางทีเราก็คนที่เคยเป็นเกลื่อนแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นซ้ำได้บ่อยเพราะว่าตัวเชื้อราเกลื่อนที่มันค้างอยู่บนตัวเราที่ปกติมันไม่ก่อเรื่องก่อโรคเนี่ยพอช่วงอากาศร้อนเนี่ยมันเจอเหงื่อเจออะไรเนี่ยมันก็แบ่งตัวเพิ่มขึ้นก็เกิดเป็นโรคขึ้นมาค่ะเกลื่อนอาจจะคุ้นกันนะคะใช่เคยเป็นใช่ไหมคะช่วงอากาศอาจจะต้องระวังเพราะว่าธรรมดาเลยกับเป็นซ้ำได้บ่อยช่วงร้อนนะคะถัดไปอีกอันนึงที่เราเจอบ่อยมากเหมือนกันก็คือสิวค่ะเราอาจจะเจอว่าเราคนที่เคยเป็นสิวอยู่แล้วเวลาเจออากาศร้อนนะคะก็อาจจะทำให้สิวเนี่ยมันดูผุดขึ้นง่ายเหอขึ้นง่ายขึ้นอย่างที่ผ่านมายกตัวอย่างสิวที่หน้าเวลาที่เราใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีประเด็นว่าเป็นแมสเป็นสิวที่เกิดจากใส่แมสอบไว้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรื่องนึงส่วนสิวอีกตำแหน่งนึงที่เราเจอได้บ่อยช่วงอากาศร้อนก็คือสิวที่ตัวซึ่งมันมักจะเป็นที่บริเวณหน้าอกหรือบริเวณหลังส่วนบนหน้าตาจะคล้ายๆกับสิวที่หน้านั่นแหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะขึ้นมาพึบพับแล้วก็แบบกระจายในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์ถ้ามันเป็นเยอะนะคะเพื่อที่จะได้ให้ยารักษาที่ถูกต้องแล้วก็ให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะคะครับนะคะอื่นๆที่เราเจอบ้างนะคะเช่นยกตัวอย่างพวกซันเบิร์นนะคะผิวไหม้แดดใช่โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่เรามีไปตากแดดด้วยน้ำกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเจอบ่อยอันนี้น่าจะทราบกันอยู่แล้วก็คือว่าไปตากแดดมันก็จะดำขึ้นก่อนหลังจากนั้นอีกวันสองวันมันก็เริ่มแสบแล้วมันก็เริ่มเน่าเป็นขุยนะคะอันนี้ก็เป็นอาการซันเบิร์นความรุนแรงก็มากน้อยขึ้นกับว่าเราโดนแดดแรงแล้วก็นานมากมายแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ถ้าเป็นมากอาจจะต้องพบแพทย์เพื่อทายาแก้อักเสบด้วยนะคะก็แนะนำทุกวิธีดูแลที่ถูกต้องหลักก็จะเป็น 4-5 โรคที่เท่าที่กล่าวไปเนี่ยค่ะอ๋อครับมีเหตุรุนแรงนี่ถึงขั้นหนักสุดที่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอผมไม่อยากจะถามว่าเสียชีวิตเลยหรือเปล่าคงไม่ถึงเสียชีวิตมั้งฮะเสียชีวิตเหรอคะไม่มีไม่มีนะฮะไม่มีเสียชีวิตค่ะเป็นแบบเบาๆนะคะเบาว่าเบาๆไม่รุนแรงแต่ว่าอาจจะเรื้อรังเราดูแลไม่ถูกวิธีมันก็อาจจะลุกลาม
ลุกลามแล้วก็เป็นมากขึ้นอย่างนี้มากกว่าหรือว่าเกิดอาการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังในกรณีที่เราแบบปล่อยว่าเราไปแกะเกาเพิ่มเติมหรือว่าทายาถูกไม่ถูกจุดอย่างเงี้ยค่ะฮะแสดงว่ารุนแรงที่สุดนี่ก็คือเลือดรังใช่ไหมครับคุณหมออาจจะกินระยะเวลานานหน่อยในการรักษาอย่างนั้นไหมใช่ๆค่ะหรือว่าติดกระจายในบริเวณกว้างขึ้นจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นแค่แบบข้อพับขาหนีบอะไรอย่างเงี้ยพอรักษาไม่ถูกก็อาจจะกระจายไปทั่วร่างในบริเวณอื่นมากขึ้นหรือว่าระยะเวลาการรักษาก็อาจจะยาวนานจากที่1ถึง2อาทิตย์ก็อาจจะเป็นเดือนขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะครับถ้าเกิดคนที่เป็นโรคที่แพ้เกี่ยวกับผิวหนังหรือว่าผิวหนังอ่อนๆอย่างนี้นี่จะมีผลไหมครับหมายถึงคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายใช่ไหมคะฮ่าฮ่าค่ะคือท่านไหนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนี่ยเวลาที่เรามันจะแพ้ง่ายไปหมดเนาะ เวลาที่เราโดนเหงื่อเนาะเหงื่อก็แพ้โดยทั่วไปใช่เหงื่อกัดเหงื่อกัดผิวเนี่ยแหละค่ะมันก็จะเกิดอาการง่ายขึ้นนะคะหรือว่าท่านไหนที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วอันนี้ก็จะต้องระวังเพราะว่าโรคผิวหนังหลายโรคเนี่ย เวลาเราโดนความร้อนหรือว่าโดนเหงื่อเนี่ยมันกระตุ้นให้โรคผิวหนังของเราแย่ลงได้ง่ายๆเลยก็โรคผื่นผิวอักเสบนี่แหละท่านไหนที่เป็นผื่นเอ็กซิม่าหรือว่าโรคผิวหนังอักเสบเนี่ยนะคะภาษาไทยทั่วไปเนี่ยเวลาที่อากาศร้อนเมื่อไหร่เราจะคันขึ้นมาเลยในใช่ผื่นเราก็จะเหอะมากขึ้นอันนี้ค่ะกับอันนี้ก็คือต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะครับคุณหมอใช่ใช่ใช่ค่ะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องระวังเนี่ยทั้งเหงื่อทั้งความร้อนนี่เป็นปัจจัยกระตุ้นโรคใช่ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้แหละว่าเอาละไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดมันเกิดจากอะไรได้บ้างอะฮะอย่างเช่นมันอาจจะเกิดจากความร้อนอะไรก็แต่วิธีการในการดูแลตัวเองนี่ควรจะทำยังไงคุณหมอครับวิธีการในการดูแลตัวเองใช่ไหมคะก็คือเราก็คงต้องหลีกเลี่ยงเนาะเพราะเราจริงๆเราอยู่ในเมืองร้อนถ้าเลี่ยงได้ใช่เรียนเอ็นทาเลนได้ทีนี้ช่วงนี้เนื่องจากมันร้อนจัดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามสังเกตตัวเองด้วยนะครับคุณหมอครับเนาะกรณีค่ะเชื่อต่อครับเมื่อกี้สัญญาณมันหายไปนิดนึงเชื่อต่อเลยฮะได้ละได้ละค่ะกรณีที่เราไม่ได้เป็นโรคผิวหนังอยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราไปโดนร้อนแดดมากๆเนี่ยก็จะต้องระวังเหงื่อของเราที่มันจะคั่งอยู่ตามผิวเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจำเป็นหรือว่าเลี่ยงยากต้องอยู่ในที่ร้อนๆเนี่ยวิธีดูแลก็คือต้องคล้ายๆว่าผลักเข้ามาเข้าร่มบ้างนะคะก็ซับเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเราอยากให้เหงื่อมันขังอยู่บนตัวเรานานมากเกินไปหรือว่าถ้าเราออกกำลังหรือว่าเรามีโอกาสอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรีบอาบน้ำให้เหงื่อมันออกจากร่างเราไปโดยเร็วมันจะได้ไม่ระคายอยู่บนตัวเรานะคะครับนี่เสื้อผ้าเราก็อันนึงเราคงต้องใส่เสื้อผ้าที่มันโปร่งเบาสบายด้วยให้เหมาะกับฤดูร้อนถ้าเกิดว่าเราไปใส่เสื้อผ้าที่แบบทึบๆระบายยากระบายเหงื่อระบายอากาศยากเนี่ยมันก็จะเกิดความอับชื้นความสะสมแบคทีเรียต่างๆได้ง่ายจะเกิดทั้งผื่นผิวอักเสบเชื้อราอะไรต่างๆได้ง่ายนะคะต้องจริงๆเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยเราพยายามเลี่ยงดีที่สุดแดดช่วงที่ร้อนจะจัดที่มันจะมี UV รังสีอะไรส่งมาถึงเราเยอะๆเนี่ยก็ช่วง10 โมงถึง 3 โมงเย็นครับเพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นอย่าไปโดนเปรี้ยงๆนะคะหรือว่าถ้าโดนก็ต้องป้องกันเนาะต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมต้องมีร่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ร่มช่วยหรือว่าใช้ครีมกันแดดช่วยอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วยป้องกันรายจากแสงแดดที่มาที่ผิวหนังได้ในระดับหนึ่งนะคะครับแสดงว่ามันจะมีเข้ามาได้ทำลายได้อีกใช่ไหมฮะเพราะมันทำได้เราป้องกันได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองระดับนึงได้เท่านั้นเองเพราะว่าหลายๆท่านเข้าใจว่าแบบเราทาครีมกระแดดปึ้งแล้วเราจะแบบลุยเลยเคยลุยเลยอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้นะครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นแพ้แสงแดดครับครับหรือเป็นภูมิแพ้ตัวเองที่ไวต่อแสงพวกนี้ไม่ได้เลยนะคะครับคนให้จะทราบอยู่แล้วว่าเราจะต้องถึงแม้ได้ทากันแดดแล้วเราก็ยังต้องป้องกันสุดขีดอยู่ดีนะคะเพราะว่ากันแดดมันกันได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นที่มันมีอีกกรณีที่เราเป็นผื่นผิวอักเสบเราทราบตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นโรคผิวหนังนะคะครับอันนี้อาจจะต้องทราบว่าโรคผิวหนังหลายๆโรคเนี่ยโดนแสงแดดไม่ดีมันจะกระตุ้นโรคนะคะปลุกตัวเองหรือว่าพวกโรคผื่นผิวอักเสบอะไรทำนองนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่าปกติครับในช่วงหน้าร้อนค่ะครับคุณหมอครับแล้วอย่างนี้ถ้าคนที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่กลางแดดเนี่ยนะฮะคุณหมอมีคำแนะนำไหมฮะคือจำเป็นจริงๆเลยนะอย่างเช่นพี่ๆที่เขากวาดถนนหรืออะไรทำนองนี้หรือว่าชาวนาก็แล้วแต่เลยคุณหมอฮะ
อันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ใช่ต้องป้องกันอย่างที่บอกว่าค่ะอย่างน้อยอันที่หนึ่งก็คือเครื่องป้องกันของเรานะคะเสื้อผ้าเราแหละเสื้อผ้าเราเสื้อผ้าเราอาจจะต้องใส่แบบเหมือนคลุมไว้หรือบางทีเราเห็นพี่ๆจะมีมันเขาเรียกปลอกแขนอย่างเงี้ยนะเหมือนที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เคยเห็นก็ใส่ปลอกแขนอย่างเงี้ยค่ะครับก็จะช่วยได้นะคะก็คือต้องหนึ่งต้องมีเครื่องป้องกันใส่หมวกนะคะป้องกันแดดอะไรก็ช่วยเรื่องใส่เรื่องตาเราด้วยนะดวงตาเราแล้วก็หมวกนี่ประทานโทษควรจะเป็นหมวกแบบปีกแบบที่ชาวนาเขาใส่ไหมฮะงอบมาฮะคุณหมอรู้จักไหมแล้วแต่สภาวะแต่มันจะช่วยลดสิ่งไอ้ลดแสงใช่ใช่ลดได้เยอะค่ะถ้าเราใส่ได้ดีหรือว่าแล้วเป็นหมวกปิดกว้างอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ได้นะฮะได้เยอะใช่ค่ะหรือว่าบางท่านเนี่ยบางทีเราเคยเห็นที่เขาใส่เหมือนหมวกไม่โม่งไปเลยเนาะใช่ใช่อย่างนั้นก็จะช่วยกันหน้าได้อันนี้ก็คือพิจารณาตามสภาพที่เราจะต้องโดนกิจกรรมที่เราต้องโดนแดดนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนเรายาวนานแค่ไหนแล้วก็เสื้อผ้าใช่ไหมคะครับอันที่สองก็เป็นเครื่องป้องกันเป็นหมวกเป็นอะไรอย่างที่กล่าวไปถัดไปก็จะเป็นอะไรอ่ะครีมกันแดดเนาะครีมกันแดดก็ค่อนข้างครีมกันแดดครับใช่ค่ะถึงแม้เราใส่เสื้อผ้าแล้วมันก็ยังผ่านมาได้เนาะรังสี UVA UVB เพราะนั้นตัวครีมกันแดดอันนึงจะเป็นตัวปกป้องผิวที่จะสะท้อนหรือว่าดูดซับไอแสงแดดที่มีพิษกับผิวหนังไปส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตัวเนี้ยช่วยได้นะคะครับทีนี้หลังจากที่โดนแดดจัดแล้วยังไงก็ตามคงจะต้องมีช่วงเข้าร่มบ้างเนาะพักบ้างใหผิวหนังมันได้ระบายเหงื่อระบายความร้อนออกมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เหงื่อเรามันไม่ขังอยู่บนตัวหรือความร้อนเราไม่อับอยู่ในตัวมากเกินไปนะคะคแล้วก็อย่างที่เรียนไปก็คือถ้ามีโอกาสก็รีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเพื่อให้ไม่เกิดความอับชื้นบนร่างกายยาวนานเกินไปอีกอันนึงที่อาจจะช่วยด้วยนะคะอาจจะต้องเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันก็คือบางท่านอาจจะมีพวกเขาเรียกอะไรออยอะน้ำมันหรือครีมบำรุงผิวอะที่ปกติเราจะทาอยู่อันเนี้ยในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องสังเกตดูถ้าผิวเราไม่แห้งและออกมันๆอะไรอย่างนี้มากกว่าเราก็ต้องงดพวกนี้ไปก่อนเพราะว่าทางน้ำมันน้ำครีมต่างๆเหล่านี้บางทีเราทาช่วงหน้าร้อนจะเกิดการอุดตันของรูขุมขนนะฮะอ๋อเหรอฮะค่ะค่ะก็จะมากไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีมันขึ้นกับอากาศด้วยนะคะใช่ใช่ครับมันต้องระมัดระวังกันนะครับเอาเป็นว่าส่วนคนที่ออกกำลังกายเนี่ยฮะคุณหมอฮะควรจะอาบน้ำเลยไหมฮะเวลาออกกำลังกายเสร็จถ้าอาบได้คือดีที่สุดเลยค่ะสดชื่นด้วยนะก็อย่างที่เรียนไปคือเหงื่อมันก็จะได้ล้างออกไปเนาะไม่ค้างค้างอยู่บนผิวเราเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมคะสัตว์แต่ก็แห้งไปใช่คิดอย่างนั้นเป็นใช่บริเวณเนื้ออ่อนๆนะคะอย่างคอหรือข้อพับอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดการระคายเคืองแล้วก็สมอีกสักพักหนึ่งเราอาจจะเริ่มแสบๆคันๆแล้วเกิดผื่นอย่างที่หมอเรียนไปตอนต้นก็ได้หรือบางคนจะเกิดลักษณะคล้ายๆสิวที่ลำตัวค่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเราสะอาดเล่นกีฬาเสร็จเราก็รองเหงื่อแห้งก็ใส่เสื้อผ้าเดิมๆไปอะไรแบบนี้ก็จะเริ่มเกิดการอุดตันของรูขุมขนที่ลำตัวได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เป็นนักวิ่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบออกกำลังกายตอนเย็นๆเนี่ยเสร็จแล้วก็เข้าบ้านอาบน้ำอาบท่านะฮะไม่ต้องคุยกับเพื่อนนานนะฮะก็รองเหงื่อแห้งนิดนึงแล้วก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคุณหมอเห็นแล้วอาจจะมีความเสี่ยงได้แล้วก็เวลาอาบน้ำควรจะอาบให้สะอาดด้วยนะครับค่ะอาบน้ำเราไม่ต้องฟอกถูอะไรมากนะคะเราก็อาบน้ำตามปกตินะคะจำเป็นต้องเป็นน้ำเย็นไหมคุณหมอน้ำเย็นก็ดีนะคะมันก็ช่วยให้เหมือนกับสมมติว่าร้อนเข้ามาอย่างกรณีที่เป็นผดร้อนอย่างเงี้ยครับการอยู่ในที่เย็นหรือว่าโดนน้ำเย็นก็จะช่วยให้มันสงบขึ้นอ๋อครับอาการแสบระคายเคืองน้อยลงครับครับได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับแพทย์หญิงอรยากว้างสุขสถิตนะครับรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวคุณฟังครับก็โรคราต่างๆเนี่ยจะมีเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จำเป็นต้องออกไปกลางแดดเนี่ยจะรู้เลยว่ามันจะมีเหงื่อออกมาแล้วก็ถ้าเราไม่เช็ดเหงื่อเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อร่างกายเรามีอาการคันๆอะไรตรงนี้ฮะหรือว่าเริ่มแล้วเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าลือนะครับวันนี้เรื่องของการเฝ้าระวังโรค
สครับไทฟัสนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงษ์รองผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าลือนะครับส่วนคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เปิดให้บริการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับโดยสามารถขึ้นเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาคำถามคือธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งไปคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ